ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงนิกกี้นิโคลถูกแฟนหนุ่มจัดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกเพื่อนร่วมวงการแห่แสดงความยินดีล้นหลามเตรียมลั่นระฆังวิวาห์กันอีกคู่สำหรับนักแสดงสาวเชื้อสายไทยเยอรมันนิกกี้นิโคลกิติวัฒน์ซึ่งหากใครติดตาม Instagram ของสาวนิโคลกิติวัฒน์ก็น่าจะทราบกันดีว่าดาราสาวได้คบหาดูใจอยู่กับมูแฮมทารินธนากิจอำนวยทายาทของอาณาจักรพันล้านแบรนด์เยเลซีมาเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งยังหวานชื่นกันสุดฮ่าฮ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2567หลังจากที่ความรักสุขงอมได้ที่หมูแฮมก็ได้จัดเซอร์ไพรส์คุกเข่าของแฟนสาวอย่างนิกกี้นิโคลแต่งงานพร้อมทั้งเนรมิตทุ่งหญ้าเขียวขจีให้เต็มไปด้วยดอกไม้ประหนึ่งอยู่ในเทพนิยายและแน่นอนว่าดาราสาวก็ไม่พลาดที่จะแบ่งปันภาพโมเมนต์สำคัญในชีวิตลง Instagram เพื่อให้แฟนๆได้ชมกันนิกกี้นิโคลได้โพสต์ภาพวินาทีที่หมูแฮมกำลังสวมแหวนเข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมระบุข้อความขอบคุณว่าที่สามีและเพื่อนๆที่ร่วมจัดเซอร์ไพรส์นี้ I said yes to my forever and all veteran I love you thank you to everyone who has made this day so special MIMOSAPOSY MIMOYE PEDUCKK ท่ามกลางข้อความแสดงความยินดีจากแฟนๆบรรดาเพื่อนร่วมวงการต่างก็พากันแสดงความยินดีด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจีน่าเดอะเฟสวีเจวุ้นเส้นและแยมมัทิรา